สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูมูลไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงไว้ในกระมังนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้ดูนะครับการเลี้ยงไส้เดือนในกระมังบอกข้อดีข้อเสียกันไปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นเนาะบางท่านก็อาจจะเคยเห็นจากคลิปอื่นๆมาบ้างแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นมูลไส้เดือนที่พร้อมใช้แล้วนะครับในส่วนของการย่อยสลายของไส้เดือนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบในกระมังนี้นะครับวันนี้มีตัวอย่างมา2กระมังด้านซ้ายที่เป็นสีขาวๆนะครับคือมูลมันแห้งนะครับอันนี้จะเปียกหน่อยเนาะนี่นะครับจะสังเกตนะครับเขาจะมีลักษณะนะครับเท็กเจอร์เหมือนกับผงเขาเรียกผงอะไรแหละที่เราโรยหน้าขนมปังเป็นผงช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ครับจะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับนี่เนาะร่วนซุยนะครับร่วนซุยมีน้ำหนักเบาเนาะเวลาเขากินเนี่ยนะครับไส้เดือนเขากินขี้วัวกินเบดดิ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะขับถ่ายไว้ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นทั่วกะละมังที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นมูลไส้เดือนหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราทำไว้ใช้เองนะครับทำไว้ใช้เองไม่ได้ทำไว้เพื่อจำหน่ายเนี่ยเราสามารถขูดด้านบนเนี่ยนะครับขูดด้านบนมาเป็นกองแล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยนะครับนี่เป็นมูลไส้เดือน 100% เลยนะครับเขากินขี้วัวจนหมดละเนาะเราสามารถหยิบไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับอาจจะแยกตัวเขาออกนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าไข่เนาะก็สามารถปนไปได้นะครับมันก็อยู่ในดินในต้นไม้เรานั่นแหละเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปขายนะครับเอาไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องทำให้มันมีคุณภาพกว่านี้นิดหน่อยก็คือเอาไปเข้าเครื่องร่อนนะครับเดี๋ยววันไหนที่ผมจะร่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นพามาดูมูลไส้เดือนนะครับเขาจะมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ร่วนซุยนี่นะครับปั้นเป็นก้อนเนาะแต่พอเราขยำนะครับเขาก็มีอาการร่วนเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับของมูลไส้เดือนนะครับนี่ดูอีกทีนะครับปั้นนี่ครับเป็นก้อนเลยแต่พอเราบี้นะครับให้มันแตกเขาก็กลับมาเป็นร่วนๆเหมือนเดิมเนาะเป็นความมหัศจรรย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ดินเนี่ยไม่เกาะตัวกันนะครับเวลามีเจ้ามูลไส้เดือนเข้าไปแทรกอยู่ในผิวดินเนี่ยเขาจะทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยไม่เกาะตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นรากพืชก็จะช้อนใช้ได้ดีเนาะอันนี้เป็นคุณสมบัติทางอ้อมของขี้ไส้เดือนนะครับคุณสมบัติทางตรงก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวว่างผมจะทำคลิปให้ดูว่าในมูลไส้เดือนเนี่ยเรางานวิจัยที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยเราพบสารอาหารธาตุอาหารอะไรบ้างเนาะในมูลไส้เดือนเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยเวลาการย่อยสลายเนี่ยในกระเพาะเขาเนี่ยจะมีแบคทีเรียหลายชนิดมากนะครับเมื่อย่อยออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อพืชเนาะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่อยากพูดเดี๋ยวไว้ว่างๆผมหยิบงานวิจัยที่วิจัยแล้วก็ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเนี่ยมาบอกทุกท่านอีกทีนึงนะครับพูดแล้วไม่มีหลักฐานเดี๋ยวก็จะดูว่าอวยกันเนาะเวอร์เกินนะครับนี่อันนี้ก็อีกกระมังนึงนะครับอันนี้จะแห้งนิดนึงแห้งกว่าอันเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันบีก็เป็นก้อนเหมือนกันนะครับร่วนเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นตัวไส้เดือนเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เลี้ยงไส้เดือนอยู่แล้วก็มาถึงแบบนี้นะครับคือไส้เดือนขึ้นมาขี้ข้างบนแบบนี้ถามว่าสามารถเอาไปใช้ได้ไหมนะครับเราปาดไปใช้ได้เลยนะครับอาจจะปาดยังไม่หมดอย่างนี้เราก็ปาดไปครึ่งนึงนะครับเอาไปใช้ก่อนได้แต่ผมจะแนะนำว่าไม่ควรนะครับไม่ควรมากวนเขาบ่อยไม่ควรมาปาดดูหรือว่าเคลียร์ดูบ่อยเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ากวนเขามากเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสุขนะครับจะทำให้เขาเจริญเติบโตช้าออกลูกช้ากินช้าการผลิตปุ๋ยก็จะช้าไปด้วยอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับก็คลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับมาแบ่งปันความรู้กันเนาะแล้วก็เอามาให้ดูว่าเวลาที่เบดดิ้งเขาถูกกินแล้วย่อยสลายแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้พ
พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผมมีเวลาผมจะเอาหยิบงานวิจัยมาฝากนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ